ชื่อเรื่องรักนี้สีจางเราดราม่าไหมคะดราม่าดราม่าเป็นชื่อดราม่าดราม่าแล้วแกไอ้แขกหายไปไหนวันนี้คุณผู้ชายไม่มาค่ะก็เป็นรักนิสิตจางเป็นเรื่องของครอบครัวนักศึกษาที่มีลูกสาวแฝดนั่นแหละมีลูกสาวแฝดแล้วก็แฝดจริงนะมีแฝดจริงๆแฝดจริงโคตรแน่นอยู่กันมานานค่ะความรักมันก็เริ่มมีความสีจางไปเนาะแล้วมันก็เริ่มมีคนที่สีแฝดกว่าขันกว่าทีนี้มันก็เลยเริ่มแบบเปลี่ยนสีก็จะมีลูกชายสองคนที่จะมาทำอะไรที่จะช่วยทำให้ความรักของพ่อแม่จะกลับมามีสีสดใสเหมือนเดิมทำยังไงที่ลูกจะจัดการกับคนที่มาทำครอบครัวเปลี่ยนสีเป็นการที่กดดันเป็นการที่กดดันตามความใช่เราเริ่มรู้ดูแบบอันซื้อในความรู้สึกมากจริงๆเป็นครูค่ะเป็นคุณครูมาสอนลูกติวเตอร์ติวเตอร์แล้วยังไงล่ะคะอะไรอ่ะแล้วติวยังไงล่ะคะติวยังไงติวยังไงติวยังไงให้เกิดให้เกิดเรื่องจริงๆมีตัวการต้องดูต้องดูต้องตัวการให้มาภรรยาคะภรรยาค่ะชีวิตมันเดิมๆต่อไม่ได้ต้องมองต่อแต่ให้มันเป็นยังไงทางที่ดีจริงแล้วก็คือสองคนที่มาต่อสู้กันนั่นเองไม่เคยร่วมงานกับแกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการทำงานแล้วก็มีการทำงานแน่นอนแต่ที่พี่อาร์ตบอกว่าไงครับในเรื่องนี้เองน่าจะต้องรับสึกหนักเดียวนะเราทำได้ด้วยนะเดี๋ยวจะสลับกันใครใหญ่ใครเล็กลูกก็ผมนะครับผมใหญ่ครับผมเล็กนะฮะเล็กใหญ่ใหญ่กันเล็กค่ะแฟนจริงจริงจริงครับจริงจริงพวกเราแบบดูละครก็ดีรู้สึกว่าเจอตัวจริงไม่สวยมากแม่จำได้อย่างใครใหญ่ใครเล็กแม่จำได้อย่างใครใหญ่ใครเล็กเดี๋ยวสลับอีกทีถามนะเดี๋ยวน่าจะจำได้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้ร่วมงานนะฮะก็ขอบคุณพี่เอพี่ชอตแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสพวกเราร่วมงานก็พวกเราก็กำลังเต็มตัวครับกลับบ้านเนาะใช่ครับก็กำลังแบบสลับกันครับเพราะว่าในบทในชีวิตจริงก็เป็นพี่ในบทเป็นน้องเป็นพี่เอ้ยเป็นน้องเออสลับกันเป็นพี่เป็นน้องใช่สลับกันเลยเพราะมันเลยจะยากตรงนี้เพราะใช่สลับตำแหน่งกันใช่ห่างกันกี่ปีคะเนี่ยเรื่องจริงห่างกันกี่ปีห่างกันหนึ่งนาทีเหมือนสลับบทกันนะ